วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Rock Out วันนี้เป็นไงบ้างคะพี่ใหม่วันนี้เดินทางมาทำงานรถติดนิดนึงเป็นไงมาตอนเป็นไงบ้างเห็นบอกไม่สบายใช่ค่ะป่วยนิดหน่อยค่ะแต่สู้เพื่อประชาชนใช่แล้วคนดูนะฮะทั่วประเทศก็อยู่รับใช้นะคะจนถึง1ทุ่มเลยทีเดียวถ้าเขาเรียกไปใช้เป็นนางทาสหรือเปล่าโอ้โหคานเลยค่ะตอนนี้ไม่มีแรงทำอะไรแล้วยังไงนะคะวันนี้เจอกับเรา2คนนะฮะรายการสดๆแบบนี้ด้วยเนาะใช่แล้วค่ะ Rock TV นั่นเองนะฮะ True Vision 26และ31ครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะที่เห็นจักรยานมาตั้งอยู่นี้เยอะแยะมากมายเยอะแยะเลยเนี่ยคือมาต่อยขับมาใช่ค่ะคือที่บอกว่าเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยจากการขับรถจักรยานมาคือบ้านเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อรถยนต์ก็เลยต้องซื้อแค่จักรยานมาแต่ปัจจุบันนี้จักรยานก็แพงนะถูกต้องค่ะเพราะว่าจักรยานเนี่ยมีเวลาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมีส่วนใช้ได้เยอะมากเลยเพราะว่าคันนี้อะคันนี้เหรอคะคันนี้ก็ขับมาปะไม่รู้คันนี้ขับมาถึงแยกเกษตรแล้วก็เปลี่ยนเป็นคันนี้แล้วเปลี่ยนเป็นคันนี้จนมาถึงที่สตูดิโอใช่แล้วค่ะไม่ใช่นี่ก่อนนะอ่ะวันนี้นะฮะพูดถึงเรื่องของรถจักรยานเราก็จะมีเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับจักรยานเลยใครที่เป็นคอปั่นเนาะก็ต้องปั่นนี่คือปั่นอะไรปั่นจักรยานดิโอ้ปั่นจักรยานนึกถึงอะไรอ่ะถ้าคือโอริโอปั่นนี่ว่าแอลกอฮอล์ปั่นไม่รับประทานแอลกอฮอล์รักษาสุขภาพใช่แล้วนะครับยังไงนะวันนี้นะครับพูดถึงจักรยานนะครับเริ่มต้นมาจักรยานเลยนะ SMS ของเราเลยดีกว่าไหมเกี่ยวอะไรหรอเกี่ยวกับจักรยานนี่แหละจริงหรอบ้างเป็นว่านะครับวันนี้ SMS ของเรานะฮะตั้งมาเพื่อคอปั่นจักรยานโดยเฉพาะเลยนะฮะสำหรับใครนะครับที่อาจจะมีจักรยานนะหรือใครที่ยังไม่มีรถจักรยานนะครับถ้าเพื่อนๆมีรถจักรยานเนี่ยจะตั้งชื่อจักรยานของคุณเนี่ยว่าอะไรทำไมต้องตั้งชื่ออ่ะปกติคือต้องตั้งชื่อป่ะใช่หรอน้องจระเข้นี่นะตามนั้นหรือว่าน้องแดงจักรยานสีแดงอะไรอย่างเงี้ยอีแดงไปเรียกอีแดงอะไรอย่างเงี้ยเถื่อนๆหน่อยเอออีอ้อยอีอ้อยอันนั้นมาจากละครอ่ะเอาเป็นว่านะฮะส่งความคิดเห็นของคุณมาได้แล้วกันนะฮะว่าถ้าคุณมีรถจักรยานนะครับขอเป็นจักรยานนะไม่ใช่จักรยานยนต์นะจักรยานนะครับคุณจะตั้งชื่อนะครับรถจักรยานของคุณว่าอะไรส่งมาได้ครับที่422-1100นั่นเองครับใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีนะคะแน่นอนว่าช่วงต่อไปพูดถึงเรื่องของจักรยานแล้วนะฮะในช่วงต่อไปห้ามพลาดเลยทำไมคะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจักรยานนะฮะมาฝากกันด้วยแค่เกร็ดเหรอใช่โอ้เหมือนคล้ายๆปลาเลยเนาะเกร็ดความรู้หมายถึงว่าข้อมูลดีๆอยากได้เต็มๆอยากได้เต็มๆมาแบบว่าเป็นทริคเลยหรือว่าเป็นข้อมูลนะฮะที่บางคนนั้นอาจจะเปลี่ยนจากการขับรถยนต์นะฮะมาขับจักรยานก็ได้โอ้ขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่าเรามีข้อมูลสถิตินะอัดแน่นเลยสำหรับในช่วงนั้นเองนะครับมาแต่ตอนในช่วงนี้เลยนะฮะมาพูดถึงกิจกรรมดีๆกันบ้างดีกว่าใช่แล้วค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะฮะก็ประชาสัมพันธ์กันไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วใช่ไหมนั่นก็คือกิจกรรมดีๆนะครับของภาพยนตร์เรื่องนี้เลย The Legend of Hercules ค่ะใช่แล้วนะฮะเป็นเรื่องราวดีๆนะที่ทาง Block A Movie Premiere นะครับซึ่งก็จัดกิจกรรมดีๆนะครับมาให้สำหรับคุณผู้ชมด้วยนะครับใครที่อยากจะไปดูสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมที่มาจัดกับมาตอยก็จะเห็นภาพนี้ละใช่แล้วเราก็บอกว่าสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรนะคะมาตอยนะคะก็เมื่อวานมีคนโทรเข้ามาเพื่อจะได้รับลุ้นตั๋วภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแต่เขามาจากลำปางก็คือไม่ได้ดูแหละไม่รู้เขาจะได้ดูหรือเปล่าเขาบอกว่าต้องมาดูที่เมเจอร์รัชโยธินเท่านั้นนะคะค่าเครื่องค่ารถทัวร์พี่คะพี่รอดูที่ต่างจังหวัดของพี่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกไม่แต่อันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าเขาลงทุนมาเขาได้ดูเป็นกลุ่มคนแรกๆเลยนะเพื่ออะไรอ่ะก็ได้วดเหรอก็แบบว่าได้อัพไงอัพได้ถ่ายรูปที่เมเจอร์รัชโยธินโอเคได้ถ่ายคู่กับป้ายด้วยเห็นไหมอลังการลงไปพูดเราเป็นคนแบบว่าชอบอดโอ้ไงอ๋ออดโอ้ก็เลยก็แบบอัพลง Instagram Facebook Twitter เอาให้ครบเลยนะฮะไหนๆมาถึงแล้วนะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครนะฮะที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะจะมาได้หรือเปล่าเนาะใช่ค่ะเขาบอกนะคะว่าภาพยนตร์หนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะฉายในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ก็คือรอบพิเศษรอบพรีเมียร์ที่เราจะได้ไปดูกันเนี่ยก็คือวันที่4นี้วันที่4คุณผู้ชมจำไว้ให้ดีนะฮะวันที่4นะครับเราจะไปดูพร้อมๆกันนะฮะไปดูกันก่อนใครนะครับซึ่งก็จะมีการรั
ับบัตรนะครับในช่วงเวลา1ทุ่มตรงแล้วก็หนังฉาย2ทุ่มนั่นเองนะครับก็คือรับตั๋วเนี่ยหน้าโรงหนังเออแต่จะบอกนะครับว่าคุณต้องร่วมสนุกกับเราโอ้ยด้วยการทำยังไงอะคะโดยในเบรกสุดท้ายนะครับเราจะให้คุณผู้ชมนั้นนะฮะ2สายใช่มั้ยโทรมาแบทเทิลกันนะฮะโดยการตอบคำถามนะฮะซึ่งคำถามเนี่ยก็จะอยู่ในรายการของเรานี่แหละซึ่งคำถามนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะคิดทันหรือเปล่าแต่วันนี้ก็อาจจะมีคนมาช่วยคิดก็ได้แหมไม่เกริ่นเท่าไหร่เลย แต่เอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมอย่าลืมแล้วกันนะฮะจดเบอร์โทรศัพท์ของคุณไว้นะครับแล้วช่วงท้ายรายการนะครับมาร่วมสนุกกันพร้อมกับการไปดูนะฮะเห็นก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็น 3D ด้วยใช่ค่ะไปดูแบบแว่น3มิติใช่ไหมใช่ค่ะก็คือต้องซื้อแว่นไปเองนะเออไม่งั้นไม่ให้ไม่ดูไม่รู้เรื่องเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้เมเจอร์เขานั่นแล้วนะคือเขาแบบให้ซื้อแว่นไปเองใช่ป่ะใช่แล้วก็เอาไปดูเลยอ่ะเออแต่ถ้าเกิดใครเออแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีแว่นก็ไปซื้อหน้าโรงภาพยนตร์กันได้ใช่เหมือนกันค่ะนะเอาเป็นว่านะฮะตอนนี้เรามี VTR ให้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับร่วมกับ M Picture จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Legend of Hercules วันที่4กุมภาพันธ์20ที่นั่งเท่านั้นติดตามกิจกรรมได้ที่รายการ Block Out และ Facebook Block A TV อย่างที่เห็นไปนะฮะน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเอาเป็นว่านะคะต้องขอขอบคุณนะคะภาพยนตร์สุดมันจากM Picture จำกัดด้วยค่ะใช่แล้วนั่นเองนะฮะอย่าลืมแล้วกันนะฮะช่วงท้ายรายการนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะฮะก็ยังรอให้คุณชมนั้นโทรเข้ามาใช่ค่ะร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมเล่นเกมกันเพื่อที่จะไปติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะส่วนช่วงหน้าอย่างที่บอกนะฮะว่านี่เลยเป็นรถจักรยานนั่นเองเอามาแจกเหรอไม่ได้มาแจกไม่ได้มาแจกเออคันยังแพงอยู่นะเออหรือว่ามาต่อจะซื้อให้เขาล่ะไม่เอาเออเมื่อไหร่อ่ะไม่มีเบรกด้วยอ่ะแล้วจะไม่รู้เหมือนกันเป็นคนไม่ได้ขับจักรยานเนี่ยก็เลยไม่รู้แต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของจักรยานนะฮะรวมไปถึงในเบรกต่อไปซึ่งเราก็จะมีนะฮะเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานมาพูดคุยกันด้วยนะเอาเป็นว่าเขาเป็นผู้สร้างจักรยานเหรออะไรนะเออประมาณนั้นคิดค้นเลยเอออ่ะแต่จะเป็นใครอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ